สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับโมเดลเครื่องบินนะครับก็ตัวนี้ผมได้มาจากร้านขายของราคา20บาทนะครับก็อันนี้ก็ราคาแค่20บาทนะครับซึ่งก็สมัยเด็กๆผมก็เคยเล่นนะครับมันจะสเกลใหญ่กว่านี้นะแล้วก็ราคามันก็200-300นะครับก็จะมาดูว่าไอ้ตัวนี้20บาทเนี่ยมันเป็นยังไงดูมันถูกมากนะครับไอตัวนี้จะมีคอลเลกชันหลายรุ่นนะครับในก็จะมีทั้งตัวนี้เป็น F4 Phantom นะครับเป็นเครื่องบินสมัยสงครามเวียดนามนะครับถ้าใครเคยดูหนังสงครามเวียดนามก็อาจจะเห็นลำนี้บ่อยหน่อยเพราะมันเป็นเครื่องบินที่เอาไว้ทิ้งระเบิดนะครับก็ไปใช้ลบด้วยนะครับคอลเลกชันมันจะมีหลายตัวครับก็มีอันนี้มีF14 ก็มีนะครับมิก29YF22นะครับฮอก็มีนะครับก็มีสเตล F117 ตัวนี้อะไรเนี่ย SR71 F16 นะครับแล้วก็ตัวนี้ F4 Phantom นะครับก็ผมเห็นราคามันถูกก็เลยลองมาซื้อมาเล่นดูครับเดี๋ยวจะจริงๆผมซื้อมา2ลำซื้อมิก29กับF4 มาก็มี29เนี่ยต่อเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็มันก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะมาลองต่อ F4 กันท่อให้ดูนะครับมาแกะมาให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเป็นของจีนนะครับซึ่งมันถูกมาก20บาทผมว่ามันคงกำไรจริงๆมันก็เป็นแค่พลาสติกนะครับก็ต้นทุนก็คงไม่เท่าไหร่แล้วแต่กำไรมันคงน้อยมากนะขายราคานี้พี่จีนจะทำได้ถูกจริงๆนะครับแกะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คือเวลาต่อเนี่ยชิ้นมันก็จะน้อยกว่าที่เคยเล่นสมัยเด็กๆนะครับจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นเลยนะปีกก็มีคู่มือมาให้นะครับ20บาทเนี่ยก็คุ้มมากนะครับถ้าให้ลูกให้หลานต่อก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับว่าก็ถ้าต่อตามผมมันก็อาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าต่อแบบต่อเองตอนแรกเนี่ยมันก็จะต่อผิดต่อถูกมันลำดับมันจะงงก็ต้องถอด เดี๋ยวถอดเดี๋ยวต่อนะครับก็เดี๋ยวพอดีผมเคยต่อไอ้MiG-29มาแล้วพอจะรู้บ้างนะThank you.
ก็ใช้เวลาไปประมาณ15นาทีนะครับกว่าจะต่อเสร็จนะครับก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับก็แปะตกแต่งได้นะครับก็เนี่ยราคา20บาทก็ถือว่าถูกมากนะครับก็ถ้าก็มันก็งานมันก็โอเคนะครับว่าดูมันก็โมเดลมันสเกลอะไรมันก็คงได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะเอาไว้ซื้อเก็บสะสมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ใช้ได้นะถ้าทำให้ดีทำสวยๆจะทำสีแต่สติกเกอร์ก็คงออกมาสวยกว่านี้นะครับว่าให้ผมว่าโอเคแล้วนะเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะครับก็ราคา20บาทถ้าใครเจอก็ลองผมอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะเพราะมันก็ไม่รู้ว่าร้านราคา20บาททั่วไปมันจะมีทุกร้านหรือเปล่านะก็วันนี้คงฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ